ร์โบว์ครั้งแรกในปี1967 Green Bay Packers จาก NFL ชนะ Kansas City Chiefs จาก AFL 35-10ส่วนที่2ของรายการเราครับกลับมาต่อที่ความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาโลกครับโดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งของพวกโปรรุ่นใหญ่ในวงการกอล์ฟนี่เราไปติดตามในช่วงของ Sport World ครับก็ดุเดือดพอสมควรครับในเรื่องนี้ครับซึ่งเอ็นโพเตอร์ครับโปรกอล์ฟชาวเมืองผู้ดีก็ออกอาการไม่พอใจเลยครับหลังจากเท็ดบิชอปประธานของ PGAสหรัฐอเมริกาหรือว่าประธานนักกอล์ฟอาชีพของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ไปเรียกเอียนโพเตอร์ว่าสาวน้อยโดยระบุว่าเป็นเรื่องทั้งที่น่าตกใจแล้วเขาก็รู้สึกผิดหวังมากทีเดียวครับสำหรับเอียนโพเตอร์คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโพเตอร์วัย38ปีเขาออกหนังสือเล่มใหม่ของเขามาชื่อว่า No Limits ครับโดยมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนพาดพิงไปถึงนิกฟาวโดอดีตกัปตันทีมไรเดอร์ครับของยุโรปว่าเป็นนักกอล์ฟที่มีทัศนคติไม่ค่อยดีแล้วก็มีคำพูดบางอย่างที่ทำให้ลูกทีมหลายคนขาดความเคารพนับถือในช่วงที่เขาทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมไรเดอร์ครับของยุโรปที่ชุดที่ไปพ่ายกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2008นั่นเองครับนอกจากนี้หนังสือเล่มดังกล่าว No Limits เนี่ยก็ไปกล่าวถึงการตัดสินใจของทอมวอตสันกัปตันทีมไรเดอร์ครับของสหรัฐอเมริกาที่จัดให้ฟิลมิเกลสันไปจับคู่กับคีแกนแบรดลีย์ในศึกไรเดอร์คัพ2014ที่เพิ่งจบไปนี่เองบอกว่านั่นเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดเรื่องนี้ร้อนไปถึงเท็ดบิชอปครับต้องออกมาปกป้องตำนานนักกอล์ฟทั้ง2คนแล้วก็เปรียบเทียบผลงานของโพเตอร์เมื่อเอาไปเทียบกับนิกฟาวโดโดยพูดผ่านทวิตเตอร์ว่าสถิติของฟาวโดบอกแทนทุกอย่างไปแล้วครับแชมป์เมเจอร์6รายการแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่ทำสกอร์สูงสุดในไรเดอร์คัพแล้วก็ถามย้อนไปยังตัวเอ็นโพเตอร์ด้วยว่าแล้วตัวคุณละเทียบกับเขาได้ไหมสาวน้อยส่วนใน Facebook ของบิชอปก็จัดหนักเหมือนกันครับโดยบอกว่าคำพูดของโพเตอร์เหมือนเสียงกรีดร้องของสาวๆก่อนที่ข้อความทั้ง Twitter และ Facebook จะถูกลบออกไปในช่วงเวลาต่อมาสำหรับสาเหตุที่บิชอปตัดสินใจลบข้อความในโซเชียลเน็ตเวิร์คของตัวเองออกก็เนื่องมาจากว่าไปฉุกคิดได้ครับว่าการกระทำของเขานั้นก็เป็นเรื่องไม่เหมาะสมเขาจึงได้ส่งอีเมลไปถึงสำนักข่าว AP โดยระบุว่าเหตุผลของการตอบโต้หนังสือของโพเตอร์นั้นก็มีใจความสำคัญว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่เราต้องให้ความเคารพต่อคนรุ่นก่อนแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกลืมไปหมดแล้วอย่างไรก็ตามครับตัวของเอ็นโพเตอร์เองก็ได้ออกมาตอบโต้แล้วนะครับด้วย Twitterเขาทวิตว่าคำกล่าวหาของบิชอปนั้นโดยเป็นการระบุเชิงประชดประชันว่าผมคิดว่าเราคงจะสามารถออกความเห็นได้ก็ต่อเมื่อได้แชมป์คว้าแชมป์เมเจอร์สักครั้งหรือว่า6ครั้งพร้อมกับมีคำแถลงการผ่านช่อง Golf Channel ว่าการถูกเรียกว่าเป็นสาวน้อยสำหรับเขานั้นเปรียบเสมือนการดูถูกอย่างแรงเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาจากคนที่เป็นระดับผู้นำของ PGA สหรัฐอเมริกาI slowly got myself into contention. ยังอยู่ที่เรื่องของกอล์ฟนะครับแต่ว่าเป็นผลกอล์ฟรายการ Asian Tour ครับรายการ Venetian Macau Open วันที่2มีผลมาฝากกันครับสกอตเฮนนักกอล์ฟจากออสเตรเลียและอดัมกรูมครับเพื่อนร่วมชาติรั้งตำแหน่งผู้นำร่วมนะครับหลังจากผ่าน2วันในการแข่งขันกอล์ฟ Asian Tour รายการ Venetian Macau Openชิงเงินรางวัลรวม 900,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 28,800,000 บาทครับที่สนาม Macau Golf and Country Club การแข่งขันในวันนี้เนี่ยเฮนเก็บได้อีก1อันเดอร์พาร์ครับขณะที่กลุ่มเก็บมาเพิ่มได้4สโตรกครับรวม2วัน10อันเดอร์รั้งผู้นำร่วมนะครับ2คนนี้ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยเนี่ยดีที่สุดเป็นปริยะชุนหาสวัสดิกุลครับทำผลงานคืออันดับ6นะครับรวม2วันเนี่ยทำไป7อันเดอร์พาร์ครับขณะที่พรหมมีสวัสดิ์และชัพชัยนิราศรั้งอันดับ11ร่วม2วันเนี่ยตีไป4อันเดอร์ครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเชียร์นักกอล์ฟไทยและติดตามผลการแข่งขันรายการนี้ได้นะครับวันที่3ครับทางช่อง True Sport HD ครับช่อง666และช่อง True Sport 5ช่อง684พรุ่งนี้ยิงสดตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็โอ้ดูแล้วได้จะเชียร์สนุกนะครับเพราะว่าดูจากการตัดตัวในนักกอล์ฟไทยหลุดเข้าไปเป็น10คนเลย
ไปกันที่เรื่องอาการของมิเชลชูมัคเกอร์นะครับเรื่องนี้ชองเปียงปาเยนนายแพทย์ที่ทำการรักษาอาการบาดเจ็บของมิเชลชูมัคเกอร์ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการเล่นสกีจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนมานานกว่า6เดือนแล้วก็คุณหมอก็เปิดเผยว่าขณะนี้อาการของอดีตแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับโดยที่นี่ก็เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่เมืองเกรนอบในฝรั่งเศสซึ่งดูแลอาการของชูมัคเกอร์มาแต่แรกเริ่มแล้วตัวก็บอกว่าอาการดีขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยก็ควรให้เวลาในการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ถูกถามว่าโอกาสที่ชูมัคเกอร์จะหายเป็นกลับมาเป็นปกติเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคุณหมอบอกว่าทุกคนควรจะต้องอดทนรอเรื่องนี้ครับอาจจะนาน1ปีหรือว่าอาจจะยาวถึง3ปีก็ได้อย่างไรก็ตามครับทุกคนก็ต้องอดทนรอต่อไปซึ่งจากคำกล่าวของคุณหมอปาเยนนั้นก็ไปตรงกับการคาดการณ์ของศัลยแพทย์โทนี่เบลเล่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดสมองเคยให้ความเห็นเรื่องนี้กับสำนักข่าว BBC ว่าอาการแบบนี้ในบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา 3-4 ปีครับขึ้นอยู่กับว่าสภาพสาหัสมากน้อยแค่ไหนอายุของผู้ป่วยเท่าไหร่รวมไปถึงสภาพร่างกายของคนป่วยด้วยอย่างไรก็ตามครับในขณะนี้อาการของชูมัคเกอร์ถือว่าพ้นขั้นโคม่าไปแล้วแล้วก็ถูกย้ายตัวไปพักฟื้นที่บ้านของตัวเขาเองในเมืองกรองประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยที่คุณหมอปาเยนเองก็ยังคงเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อดูความคืบหน้าอาการของชูมัคเกอร์อย่างสม่ำเสมอครับไปดูหลังเกม NFL ครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับเอ็มมานูเอลซานเดอร์ปีของเดนเวอร์บองโกสครับรับบอลทำคนเดียว3ทัชดาวช่วยให้บองโกสนั้นเปิดสนามสปอร์ตเอาตัวที่ฟิลเอาชนะซานดิเอโกชาร์เจอร์สไป35-21ครับในศึก NFL เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ซานเดอร์สเคยต้องรอมามากกว่า6สัปดาห์ครับกว่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นที่รับบอลจากเพย์ตันแมนนิงเข้าไปทำทัชดาวได้แต่ตอนนี้เขารับบอลทำทัชดาวจากแมนนิงไปแล้ว4ครั้งจบเกมซันเดอร์สกล่าวว่าในทีมบุกของเขาแต่ละคนเนี่ยนะครับรู้ดีว่าแต่ละเกมจะต้องมีเพื่อนร่วมทีมคนใดคนหนึ่งมีโอกาสทำผลงานได้อย่างสุดยอดและเขาดีใจที่คืนนี้เป็นคืนของเขาบ้างครับในเกมนี้ซันเดอร์สรับบอลได้ทั้งหมด9ครั้งทำระยะไป120หลาครับต้องการอีกเพียง106หลาจะทำผลงานดีที่สุดต่อซีซั่นตั้งแต่เทิร์นโปรครับรวมถึงนี่เป็นเกมที่4ในซีซั่นที่เขาสามารถรับบอลได้ทำระยะเกิน100หลาครับส่วนเพย์ตันแมนนิงยอมรับว่าเขาสนุกที่ได้เล่นร่วมกับแซนเดอร์สครับเขามีทัศนคติที่ดีมากทุ่มเทเต็มที่ทั้งในการซ้อมและการแข่งจริงเป็นผู้เล่นที่พิเศษมากสำหรับเกมนี้ครับสำหรับทีมผู้แพ้ครับเอริกเวนโดเซฟตี้ของชาร์เจอร์สกล่าวว่าเดนเวอร์เล่นดีกว่าพวกเขาจริงๆครับแต่ว่าฤดูกาลนั้นยังอีกยาวไกลเมื่อมีโอกาสพบกันอีกครั้งทีมของเขาจะทำได้ดีกว่านี้แน่นอนครับยังมีผลกีฬารายการสำคัญให้ติดตามอีกนะครับติดตามกันต่อในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการสวิสอินดอร์บาเซลชิงเงินรางวัลรวม 1.4 ล้านยูโรหรือประมาณ 46.7 ล้านบาทณเมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเฟเดอเรอร์นักขวดเจ้าถิ่นมือหนึ่งของรายการต้องออกแรงเหนื่อยก่อนเอาชนะเดนิสอิสโตมินคู่แข่งจากอุซเบกิสถานบุดวิก 2-1 เซตด้วยสกอร์ 3-6 6-3 และ 6-4 เฟเดอเรอร์จะผ่านเข้าไปพบกับกรีกอร์ดิมิทอฟมือ5ของรายการจากบัลแกเรียที่คนเอาชนะวาเซฟโพสพิซิลนักขวดจากแคนาดาอย่างง่ายดาย2เซตรวดไบอันฮาร์มันไมเคิลทอมสันเอริกคอปตันและวิลแมคเคนซี่ทำให้อันเดอร์พาขึ้นนำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ The McGrath Classic ชิงเงินรางวัลรวม 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ179ล้านบาทวันแรกณสนามซีไซด์คอร์สมณรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนผลงานนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจเว็บซิมสันโปรเจ้าถิ่นจบวันแรกอันดับ13ร่วมเช่นเดียวกับรอรี่สปาร์ตินีจากแอฟริกาใต้สกอร์3อันเดอร์พาร์สตีฟแนชพอยต์การ์ดจอมเก่าของลอสแอนเจลิสเลเกอร์สจะพลาดลงรับใช้ทีมตลอดทั้งซีซั่นนี้หลังยังมีอาการบาดเจ็บที่หลังในช่วงปรีซีซั่นจากแถลงการของทีมเลเกอร์สซูเปอร์สตาร์ชาวแคนาเดียลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นกับเลเกอร์สได้เพียง3เกมเท่านั้นโดยเริ่มมีอาการบาดเจ็บหลังตั้งแต่การลงสนามในเกมที่2
่อนที่จะมาได้รับอาการบาดเจ็บที่หลังซ้ำอีกจากการพยายามยกกระเป๋าสัมภาระเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาส่งผลให้แนชในวัย40ปีได้ตัดสินใจร่วมกับทีมว่าเขาจะไม่ลงเล่นในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนสองของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของกีฬาโลกไปครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องของฟุตบอลไทยเข้มข้นมากๆครับสุดสัปดาห์นี้ทั้งยามาฮ่าลีกวันแล้วก็โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกวันเตะวันเสาร์ไทยพรีเมียร์ลีกเตะวันอาทิตย์ครับไปดูสถานการณ์การลุ้นแชมป์ของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันจากเกมวันอาทิตย์ช่วงหน้ามีพรีวิวมาฝากกันครับยี่24ตุลาคมปี1964พิธีปิดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่18ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น